วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่13ตุลาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ศิลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับของเทศกาลการถือศีลกินเจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะขับรถขับราเดินทางไปไหนเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ธงเหลืองใช่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของกระแสความนิยมหรือว่าคนเราเริ่มให้ความสำคัญกับในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้ในเรื่องของความสะดวกสบายอย่างสมัยก่อนเนี่ยใครกินเจอาจจะเหนื่อยยากหน่อยเวลาจะต้องหาอาหารรับประทานแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เนี่ยอาหารปกติเนี่ยก็มีให้เลือกน้อยลงครับจริงๆก็ต้องบอกเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆนะพอเข้าสู่เทศกาลกินเจเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยคือทุกคนจะมีเขาจะมีจิตที่เป็นกุศลเหมือนกันเพราะว่าละเนื้อสัตว์ละการทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็เป็นการทำให้ร่างกายปรับสมดุลด้วยนะคะถือว่าเป็นการล้างสารพิษไปในตัวครับวันนี้พวกเราเองก็จะมีข้อมูลนะครับเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทศกาลกินเจมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเทศกาลกินเจนั้นนะครับก็ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนนะครับของทุกปีซึ่งปีนี้ก็ตรงกับช่วงระยะเวลาวันที่13ถึง21ตุลาคมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหลายท่านก็คงได้กินล้างท้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการกินเจเนี่ยหมายถึงการบริโภคอาหารประเภทผักไม่มีของคาวผสมซึ่งมาจากรากศัพท์คำภาษาจีนที่ว่าเจี๊ยฉ่ายเจี๊ยแปลว่ากินฉ่ายแปลว่าผักนะครับหมายถึงการกินอาหารผักอาหารที่มาจากพืชผักธรรมชาติไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนและมีข้อยกเว้นด้วยนะครับจะไม่ปรุงด้วยผักฉุน5ชนิดอันได้แก่นะครับกระเทียมหัวหอมหลักเกี๊ยวกุ้ยฉ่ายใบยาสูบรวมถึงยังงดเว้นพวกน้ำนมสดนมข้นเพราะถือว่าเป็นของสดของคาวนะครับอาหารเจก็อย่างที่มวยเรียนนะครับนับว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีพิษต่อร่างกายและยังได้โปรตีนจากถั่วต่างๆและที่สำคัญเนี่ยการย่อยสลายง่ายเป็นการแบ่งเบาภาระระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายผู้ที่รับประทานเจเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับส่วนผสมดังต่อไปนี้มาปรุงอาหารข้าวกล้องเนี่ยก็ใช้แทนข้าวขาวโปรตีนเกษตรใช้แทนเนื้อสัตว์ครับผักสดเห็ดหอมถั่วนานาพันธุ์เต้าหู้มีกึ่งนะแล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำเป็นอาหารชนิดต่างๆปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเมนูอาหารจำนวนมากซึ่งหลายเมนูก็ยังแอบนะครับทำเลียนแบบเนื้อสัตว์ได้เสมือนจริงอีกด้วยครับถ้าพูดถึงประโยชน์นะของการทานเจนะคะอย่างที่บอกแล้วนะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็ได้มีจิตใจที่เมตตาเพราะว่าจะเป็นช่วงของการละในการทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดรับทานเป็นประจำนะคะในส่วนของโลหิตหรือว่าเลือดเนี่ยก็จะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นการขับสารพิษไปในตัวด้วยนะคะสามารถขับถ่ายของเสียออกได้หมดรวมไปถึงนะคะก็เป็นการหยุดการสร้างบาปนะสร้างเวรกรรมทำให้ไม่เกิดการอาฆาตนะคะแล้วก็ทำให้อวัยวะหลักในร่างกายเนี่ยหรือว่าอวัยวะสำคัญสำคัญทำงานเป็นปกติสมบูรณ์อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงของที่เราได้มีการปรับสมดุลในร่างกายนั่นเองสำหรับข้อห้ามหลักๆนะสำหรับคนที่แบบถือแบบเคร่งจริงๆนะฮะถ้าใครถือปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหนึ่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่งดกินผักฉุนนะหรือว่าผักที่มีกลิ่นแรงสองเนื้อสัตว์ทุกชนิดและไม่ควรที่จะทำร้ายหรือรังแกสัตว์ด้วยนะข้อต่อมาครับอาหารรสจัดก็ควรจะหลีกเลี่ยงรวมไปถึงถ้าเป็นไปได้ครับต้องกินอาหารที่คนกินเจด้วยกันนะเป็นคนปรุงซึ่งส่วนใหญ่แนวโน้มทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่งกายชุดขาวถือศีลนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและถ้วยชามเนี่ยก็จะต้องไม่ควรที่จะปะปนกันนะสำหรับคนที่อยู่ในบ้านถ้ามีใครไม่ทานเจก็ควรจะแยกจานชามให้ชัดเจนงดในเรื่องของสุราของมึนเมาทุกชนิดคำพูดคำจาก็ควรที่จะพูดจาที่ไพเราะต่อกันและสุดท้ายนะครับห้ามดับตะเกียงในสถานที่กินเจทั้ง9จุดเนี่ยต้องจุดไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะจบพิธีการกินเจก็ถือกันว่าหากตะเกียงดับเนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคลรวมถึงจะทำให้การกินเจนั้นไม่สมบูรณ์อันนี้ถือว่าเป็น
ข้อห้ามสำหรับคนที่จะแบบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณภาพด้วยนะคะจากเว็บไซต์ chillไปไหน.com นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยเผื่อสาวๆคนไหนบอกว่าวิทย์ถ้าเกิดช่วงของการทานเจอาจจะแป้งอ้วนหรือเปล่านะจริงๆแล้วเขาบอกว่ากินเจยังไงไม่ให้อ้วนนะคะบอกว่าเลือกกินข้าวนะคะหรือว่าแป้งที่ไม่ขัดขาวอย่างพวกข้าวกล้องหรือว่าแป้งโฮวีตต่างๆเนี่ยลูกเดือยเองเนี่ยก็ให้คุณประโยชน์เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งในการเลือกผักเนี่ยก็ให้เลือกผักที่เป็นผักใบมากกว่าที่เป็นพืชหัวในส่วนของผักใบเนี่ยก็จะให้พลังงานแล้วก็ให้ปริมาณแป้งที่น้อยลงเลือกกินของที่เป็นต้มนะเป็นตุ๋นเป็นนึ่งดีกว่าที่จะเป็นของทอดนะคะกินหวานให้น้อยลงเพราะว่าช่วงของการกินเจบางคนจะถือโอกาสอ่านั้นทานของหวานได้บ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยก็เลือกทานให้น้อยลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการอดอาหารล้างพิษหลังเจเวลาที่พอกินเจเสร็จแล้วเนี่ยอีก1วันเค้าบอกถือว่าเป็นผลกำไรของตัวเองก็กลับมากินเหมือนเดิมถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยเว้นไว้สักวันถึง2วันนะคะร่างกายจะได้ปรับสมดุลแล้วก็เป็นการล้างสารพิษไปในตัวใช่เพราะว่ามีหลายท่านนะที่แบบพอออกเจแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้คำว่าโหยนะอยากจะรับประทานอาหารหลักที่เคยกินแล้วบางทีร่างกายมันปรับไม่ทันฉะนั้นก็ค่อยๆเพิ่มสัดส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์หลังจากครบการถือศีลกินเจอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็เทรนด์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุภาพสตรีเพราะช่วงเจเนี่ยส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของแป้งนะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงครับนะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกบางทีการกินเจคนเราจะคิดแค่ว่าอ๋อก็หมายถึงการละทานเนื้อสัตว์อย่างเดียวจริงๆแล้วเขาบอกว่าเจเนี่ยมีอยู่3ที่คือเจที่ปากนะไม่กินเนื้อสัตว์นะไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดยุแยงตะแคงรั่วนะคะเจที่กายเนี่ยก็หมายถึงการไม่ประพฤติชั่วนะอย่างน้อยๆก็ได้มีโอกาสได้ถือศีลนะที่เขาใช้คำว่าถือศีลกินเจสุดท้ายเจที่ใจค่ะไม่คิดชั่วร้ายนะคะไม่คิดเรื่องไร้สาระไม่คิดอะไรที่มันเป็นผลลบหรือว่าผลเสียทั้งตัวเองแล้วก็รวมไปถึงคนรอบข้างฉะนั้นในช่วงระยะเวลาของการกินเจนี้เนี่ยปฏิบัตินะรักษาศีลถือศีลให้อยู่ในกฎในระเบียบข้อบังคับน้อยๆอย่างน้อยๆคือตัวเราเองนี่แหละที่จะสุขใจนะคะแล้วก็บุญกุศลต่างๆที่เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะได้ส่งผลมาด้วยนะแค่9วันนับจากนี้เองนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยถือได้ตลอดเทศกาลก็อยากให้ลองถือปฏิบัติดูนะแต่ผมว่าแนวโน้มทุกวันนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเองก็จะร่วมกันส่งใจนะส่งกระแสดีๆเนี่ยออกจากตัวเราสู่คนในสังคมและคนรอบข้างครับจ้ะนะเอาละนะคะแล้วก็วันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆเรื่องของการวางแผนชีวิตหรือว่าเรื่องราวของดวงชะตาชีวิตเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้พิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนส่วนในเรื่องของคำถามนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพนะคะบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะใครกำลังอยู่ในช่วงของการสอบแข่งขันนะก็บอกมานิดนึงแล้วกันนะว่าในช่วงระดับชั้นไหนหรือว่าตั้งใจว่าอยากจะเข้าคณะอะไรนะเพราะว่าสิ่งต่างๆข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากยิ่งคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาครบถ้วนส่งข้อมูลมาละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นผลดีกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดค่ะมาที่4221606รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ดวงชะตาเป็นยังไงกันบ้างค่ะอังคารที่13ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน11ตอนนี้เดือนไทยไปเดือน11แล้วนะงวดเข้าไปทุกขณะนะครับถึงศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึงแต่นักกษัตริย์ก็ยังคงปินมะแมอยู่นะครับตะวันตกหรือประจิมคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพครับมีปัญหาให้อดทนไม่มีปัญหาก็ต้องทำอะไรต่อเนื่องนะครับส่วนเงินทองก็ยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆ
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เขาบอกให้เล่นเกมเล่นกับเวลานะซื้อเวลาดึงเกมใช้เวลาเป็นตัวช่วยนะครับในการลดทอนความรุนแรงของปัญหาเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับตัดสินใจอะไรวันนี้ขอให้คำนึงถึงความถูกต้องมากกว่าความถูกใจโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่เรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการวิ่งเต้นทำในสิ่งที่ท้าทายสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เตะทวงได้ทำนะฮะเสริมในเรื่องของงานสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับโดยเฉพาะกับงานหรือสิ่งที่เคยให้ความสำคัญมาโดยตลอดและที่สำคัญกว่านั้นถ้าคุณเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นหัวหน้าที่ต้องรับผิดชอบคนในอาณัติส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นความรักยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานนะอย่ายอมแพ้นะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานสนับสนุนงานซัพพอร์ตนะอยู่เบื้องหลังคนอื่นแม้กระทั่งการจะร้องขอเจรจาต่อรองหาคนกลางนะครับส่วนเงินทองการลงทุนไม่ได้ดีกว่าไม่เสียท่องไว้อย่าทำอะไรที่เกินตัวหรือมีความไม่แน่ใจเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้มีโอกาสทุกเพราะต่างเพศสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้รัดเข็มขัดหน่อยนะครับสภาพคล่องไม่เอื้อสำหรับการคิดการใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่คนที่พยายามมานานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเข้าหาคนที่ถูกใจคนที่กำลังทำคะแนนเนี่ยวันนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีนะครับทำให้รู้สึกมีหวังมีกำลังใจหายเหนื่อยงานก็ทายดีนะครับมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือว่าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ถอยหลังเพื่อเดินหน้าไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะฉะนั้นเหมาะสำหรับการนำเอาของเก่ามาเล่าใหม่รวมถึงการใช้ความสัมพันธ์ที่มีในอดีตให้เกิดประโยชน์เงินทองไม่ดีครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวเจ็บไข้ได้ป่วยความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงกับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหมูไปไก่มานะยื่นหมูยื่นแมวก็ว่ากันไปเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองวันนี้วินวินนะครับทุกอย่างสมประโยชน์แต่เรื่องเงินทองต้องมีวินัยอย่าใช้เงินที่ยังไม่มีอยู่จริงเงินในอนาคตนะโดยเฉพาะพวกบัตรเครดิตสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นแต่คนที่มีทางเลือกต้องกล้าตัดสินใจครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองรักสนุกทุกถนัดนะครับอย่าเห็นแก่ความสบายส่วนตัวเฉพาะหน้าสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของงานกับเงินสวนกันนะงานผมทายดีค่อนข้างที่จะมีอำนาจต่อรองมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาแต่เงินทองพึ่งพาตัวเองเยอะๆต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างวันนี้ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนความรักหัวใจวันนี้ถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่าก็มีโอกาสได้ลุ้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานขออย่างเดียวอย่าใจร้อนนะครับถึงแม้ว่าจะคาดเดาประเมินผลล่วงหน้าได้แต่บางอย่างงานบางเรื่องก็ต้องเดินตามขั้นตอนที่กำหนดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนคนที่มีหุ้นส่วนจะมีแต้มต่อนะครับวันนี้ดึงเงินได้ช่วยเหลือกันได้ถึงเรื่องส่วนตัวซะด้วยซ้ำไป
แต่หัวใจไม่เด่นถึงมีเข้ามาแต่ก็ไม่ถูกใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะงานเนี่ยมันมีโอกาสได้เริ่มขออย่างเดียวอย่ารีบสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้พยายามสร้างช้อยส์ให้กับตัวเองเวลามีความพลิกผันจะได้มีแผนสำรองส่วนหัวใจวันนี้ก็ให้ระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวของคนรักญาติพี่น้องเพื่อนก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าไม่จำเป็นยังมีหุ้นวันนี้จะขัดแย้งครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะคงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่าลืมสร้างทางเลื่อยกับตัวเองนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของงานสีเหลืองเข้มให้มีคนอุปถัมภ์ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีทั้งดีและไม่ดีในส่วนของงานจินตนาการความคิดที่สร้างสรรค์อันนี้เป็นปัจจัยบวกแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าฟุ้งอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับวันนี้พอจะมีลุกฟลุกพอจะมีโชคมีลาภแต่สิ่งสำคัญวันนี้ฝากระวังอุบัติเหตุทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนที่ตนรักสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมสุขภาพนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ในเรื่องของงานต้องมีความหนักแน่นนะอย่าเอาง่ายเข้าว่าฉะนั้นเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรที่วางไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยพยายามเดินต่อให้สุดนะครับส่วนเงินทองก็ให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายอาจจะไปถึงค่าปรับค่าธรรมเนียมการทำผิดกฎระเบียบแต่หัวใจถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับกันได้โสดมีลุ้นเล็กๆครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ